ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน3เป็นวันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นวันอีกวันหนึ่งซึ่งหลายๆท่านเองก็เพิ่งจะกลับจากการไปเที่ยวมานะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะและเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนแห่งความรักด้วยอีกไม่กี่วันแล้วนะคะรักใครชอบใครนะคะมีความปรารถนาดีมาให้ชวนเขาเหล่านั้นดูข่าวธรรมะกับทาง WBTV ของเราสิคะนำเสนอข่าวแบบนี้ค่ะโดย WBTV World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาเป็นองค์ประธาน WBTV ค่ะการนำเสนอข่าวแบบนี้เป็นการนำเสนอที่มีหลายกิจกรรมทางศาสนาด้วยกันนะคะซึ่งนำเสนอไปพร้อมๆกับการให้แง่คิดคติธรรมมุมมองสารธรรมที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับข่าวที่ได้นำเสนอด้วยความเมตตาค่ะจากพระอาจารย์มหาสิริศักดิ์ทัตตสิริจากวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรครับพระอาจารย์เป็นไงบ้างคะช่วงตรุษจีนที่วัดปากน้ำก็มีญาติโยมมาทำบุญกันเยอะมาทำบุญกันเยอะนะคะเรียกว่ามีทั้งทำบุญแล้วก็มีทั้งไหว้ตามประเพณีจีนด้วยนะคะคนไทยเราก็ศาสนาพุทธค่ะก็จะเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาตินะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเราก็ไหว้พระด้วยไหว้เจ้าด้วยนะคะทั้งสองอย่างการนำเสนอข่าววันนี้ค่ะก็มีสาระข่าวที่น่าสนใจมากมายโดยดิฉันเพิ่นพิสุทธิ์พาณิชย์พร้อมทีมงานพร้อมที่จะเสิร์ฟข่าวบุญให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านทีเดียวค่ะสาระข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับมติของมหาเถระสมาคมที่ชี้ถึงธรรมชโยที่ไม่ปาราชิกอ้างคดีได้ยุติแล้วที่ประชุมมหาเถระสมาคมค่ะได้มีมติพระธรรมชโยไม่ต้องอาบัติปาราชิกเนื่องจากคดียักยอกเงินและที่ดินตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชนั้นเรื่องได้ยุติที่ศาลชั้นต้นแล้วรวมทั้งไม่มีการยื่นอุทธรณ์ด้วยที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้มีการประชุมคณะกรรมการมหาเถระสมาคมขึ้นโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงวรปุญโญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานการประชุมโดยใช้เวลาการประชุมกว่า2ชั่วโมงนายชัยพลพงศีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงถึงผลการประชุมของคณะกรรมการมหาเถระสมาคมว่าที่ประชุมมศได้เห็นชอบร่างหนังสือชี้แจงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีการตอบสนองพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชและข้อกล่าวหาคดียักยอกทรัพย์ของพระเทพยานมหามุนีนะคะหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาและผู้แทนคณะกรรมการมหาเถระสมาคมได้มีการหารือกับ DSI ถึง2ครั้งด้วยกันโดยร่างหนังสือชี้แจงโดยมีสาระสรุปได้ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาและมหาเถระสมาคมยืนยันได้ตอบสนองต่อพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชกรณีพระธรรมชโยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีการตีความว่าพระลิขิต
เป็นพระบัญชาหรือพระดำริก็ตามซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าในช่วงของปีพ.ศ. 2542ถึง44ทางมหาเถระสมาคมได้มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวนับ100ครั้งทีเดียวนายชัยพลก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าการดำเนินคดีทางสงฆ์ใช้กฎนิกหกรรมฉบับที่11ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์พุทธศักราช2505ได้แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2535ค่ะและหากมีการเปรียบในคดีทางโลกก็จะเริ่มต้นจากศาลชั้นต้นโดยมีคณะจังหวัดปทุมธานีโดยมีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีรองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะภาคได้ร่วมกันพิจารณาในปีพ.ศ. 2542ค่ะที่มีการยื่นฟ้องคดีทางสงฆ์และมีการกล่าวหาพระธรรมชโยในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ซึ่งคณะพิจารณาของศาลชั้นต้นทางสงฆ์ก็ไม่รับคำร้องของผู้ยื่นฟ้องคดีสองคนคือนายสมพรเทพสิทธาและนายมานพพลไพรินเนื่องจากคำร้องไม่สมบูรณ์ค่ะและทางศาลชั้นต้นของสงฆ์ก็ได้มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ภายใน30วันแต่ผู้ยื่นฟ้องคดีไม่มายื่นอุทธรณ์และได้ถอนฟ้องไป1คนค่ะจึงทำให้การพิจารณาคดีในทางสงฆ์ต้องยุติลงและไม่มีการพิจารณาไปถึงกระบวนการที่ชี้ชัดว่าพระธรรมชโยอาบัติปาราชิกหรือไม่ดังนั้นค่ะคดีทางสงฆ์จึงไปไม่ถึงการพิจารณาชั้นศาลอุทธรณ์ทางสงฆ์คือเจ้าคณะใหญ่หนกลางและไม่ถึงขั้นศาลฎีกาทางสงฆ์คือมหาเถระสมาคมคณะที่ผู้ยื่นฟ้องคดีทางสงฆ์ก็ได้มีการยื่นฟ้องคดีทางโลกพร้อมกันไปด้วยแต่ในเวลาต่อมาผู้ร้องขอถอนฟ้องก็จึงทำให้อัยการถอนฟ้องคดีส่งผลให้คดีทางโลกสิ้นสุดลงไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีการฟ้องร้องพระธรรมชโยอีกจะต้องเป็นข้อกล่าวหาในคดีอื่นๆที่เป็นคดีใหม่ไม่ใช่กรณีข้อกล่าวหายักยอกที่ดินโดยผู้ที่ต้องการฟ้องคดีทางสงฆ์จะต้องไปยื่นฟ้องที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเพราะเป็นเจ้าคณะปกครองโดยตรงค่ะสำหรับกรณีที่ DSI มองว่ามหาเถระสมาคมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่กรณีของพระธรรมชโยก็ยืนยันว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถระสมาคมจะดำเนินงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วส่วนการมองว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามนะคะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะมีการส่งหนังสือชี้แจงไปยัง DSI โดยเร็วที่สุดหรืออย่างช้าค่ะไม่เกินวันที่12กุมภาพันธ์นี้นี่ก็เป็นข่าวแรกของวันนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับมติของมหาเถระสมาคมค่ะได้มีการชี้ชัดว่าพระธรรมชโยไม่ปาราชิกนะคะและอ้างว่าคดีได้ยุติลงแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะได้สนใจเป็นข่าวที่หลายท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัททั้ง4ก็ตามแต่ค่ะเราก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเราจะมาตามกันที่ข่าวต่อไปค่ะพระพรหมบัณฑิตเป็นห่วงความขัดแย้งเรื่องของพระพุทธศาสนาระบุชัดค่ะว่าคนนอกวัดเนี่ยได้ยุให้แตกแยกแล้วก็ย้ำนะคะว่าคณะสงฆ์มีมติสามัคคีอย่าหลงกลตกเป็นเครื่องมือค่ะ
ที่ห้องประชุมเทียเตอร์โซนดีอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรรมการมหาเถระสมาคมได้กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบันโดยจัดหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเชิญพุทธคณะสังคมศาสตร์มจร.ว่าการมาพูดในครั้งนี้พูดในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาทั้งนี้ค่ะการดำเนินกิจการพระพุทธศาสนานั้นต้องมองด้วยสายตาเท่าทันรู้เท่าถึงอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรต้องตั้งสติจากสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันยิ่งต้องมีสติต้องแยกให้ออกใครคือมิตรใครคือศัตรูไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เสียแนวร่วมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งปัจจุบันมีคนพยายามยุให้แตกกันประเทศไทยชำนาญเรื่องนี้คารวะตีกันยังไม่พอยังมายุให้ตีกันในศาสนาอีกดังนั้นจึงไม่ควรตกเป็นเครื่องมือคณะสงฆ์ต้องรวมกันอย่าไปหลงกลเพราะพวกนอกวัดมีประสบการณ์สูงในการแบ่งฝ่ายจึงไม่ควรที่จะไปร่วมวงไพบูลย์ในการตีกันหากมองแล้วก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ทั้งทางบ้านเมืองแล้วก็ทางวัดคือการแบ่งแยกแล้วก็ปกครองโดยมีการยุให้แตกแยกกันก่อนและหากคณะสงฆ์ตอบคำถามอะไรถ้าเป็นคำถามที่เหมือนจะเข้าข้างฝ่ายหนึ่งก็จะถูกอีกฝ่ายโจมตีดังนั้นคณะสงฆ์ต้องจับหลักให้มั่นต้องไม่ร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางเรื่องนิ่งบ้างก็ดีเพราะถ้าต่อไปอาจจะกลายเป็นการเติมเชื้อเพลิงของเรื่องนั้นได้พระพรหมบัณฑิตก็ยังกล่าวต่อไปนะคะว่าชาวพุทธด้วยกันมาห้ำหั่นกันเองมันน่าเศร้ามีการสร้างความหวาดระแวงต่อคณะสงฆ์ด้วยการให้สัมภาษณ์ของคนไม่กี่คนมาโจมตีมหาเถระกับคณะสงฆ์เพื่อให้เกิดการหวาดระแวงกันขึ้นดังนั้นคณะสงฆ์ต้องรักกันอย่าตกเป็นเครื่องมือส่วนทางแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะก็คือการสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นให้ได้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาก็ควรที่จะต้องให้มีคำตอบให้กับสังคมนะคะควรที่จะให้มีคำตอบกับสังคมโดยผ่านงานวิจัยและดูแนวทางของที่อื่นๆมาประยุกต์ใช้เช่นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่เคยศึกษาวิจัยจนพบยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามัคคีสำเร็จมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นข่าวนะคะเกี่ยวกับคณะสงฆ์ซึ่งข่าวนี้ค่ะก็เป็นการแสดงความเห็นการให้ข้อคิดนะคะของพระพรหมบัณฑิตซึ่งท่านก็เป็นห่วงนะคะในเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราค่ะพระอาจารย์คะฟังข่าวนี้ชมข่าวนี้แล้วเป็นห่วงชาวพุทธยังไงบ้างคะก็เป็นห่วงไม่อยากให้ชาวพุทธเราแตกแยกกันค่ะครับให้มีสติรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ทำให้แตกแยกแล้วก็มีสติรู้มีสติคิดแล้วก็มีสติพูดและทำด้วยครับพระอาจารย์เน้นในเรื่องของการมีสติครับเพราะสติก็หมายถึงลมหายใจครับขาดสติก็ขาดลมหายใจนะคะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งต้องเพิ่มความรักความสามัคคีให้มากขึ้นครับท
ท่านว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือนะคะของคนที่ยุแย่ค่ะเราต้องรักกันค่อยๆ คุยกันแล้วต้องมีสติอย่างที่พระอาจารย์มหาสิริศักดิ์ท่านได้ให้ธรรมะว่าเราต้องมีสติในการฟังค่ะสำคัญมากฟังให้ดีฟังอย่างมีสติฟังแล้วก็คิดให้ดีคิดอย่างมีสติค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครได้มีการจัดอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขึ้นค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่11แล้วนะคะณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารค่ะคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครได้มีการจัดอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5รุ่นที่11ณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์2559โดยการนำการขับเคลื่อนของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสกลนครทั้งนี้การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์และจังหวัดสกลนครโดยได้กำหนดเป้าหมายในระยะที่1มิถุนายนถึงกันยายนปี57นะคะและได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล5ขึ้นนำร่อง18อำเภอค่ะอำเภอละ1หมู่บ้านรวมแล้ว18หมู่บ้านด้วยกันและระยะที่2ตุลาคมนะคะ57ถึงกันยายน58จะมีการขยายผลสู่ระดับตำบลรวมทั้งสิ้น124ตำบลตำบลละ5หมู่บ้านรวม620หมู่บ้านด้วยกันและระยะที่3ค่ะตุลาคม58ถึงกันยายน60ก็จะดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือศีล5และหลักธรรม8หัวข้อซึ่งได้แก่1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สาธารณสงเคราะห์7กตัญญูกตเวทิตาธรรมและ8สามัคคีธรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวกิจกรรมนะคะของคณะสงฆ์ทางจังหวัดสกลนครนะคะก็ได้มีการจัดอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นรุ่นที่11แล้วนะคะณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารค่ะโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสพลนะคะเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการจัดการงานในครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์คะหมู่บ้านรักษาศีล5โครงการรักษาศีล5โรงเรียนรักษาศีล5สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่กับสังคมไทยทั้งนั้นเลยครับศีล5นี้มีความสำคัญอย่างไรคะกับชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธก็ศีล5นี้ทำให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุขไม่หวาดระแวงกันอยากจะเห็นได้ว่าเวลาคนที่มาทำบุญในวัดมาถือศีลกันนี้จะมีความมั่นใจต่อกันไม่มีความระแวงกันฉะนั้นศีล5นี้จึงเป็นรากฐานความสุขของสังคมพระอาจารย์บอกว่าศีล5เป็นรากฐานความสุขของสังคมก็หมายถึงว่าเป็นพื้นฐานเหมือนกับเราจะสร้างบ้านจะสร้างชีวิตก็ต้องมีพื้นฐานบ้านที่แข็งแรงพื้นฐานของชีวิตเราก็คือศีล5นั่นเองครับค่ะศีล5นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะข้อที่4มุสาวาทาวีระมณีข้อที่4เนี่ยพูดว่ามุสาแต่ไม่ได้หมายถึงมุสาอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังรวมถึงการพูดให้แตกแยกพูดให้เกิดความเข้าใจผิดพูดให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นครับนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะหลายครั้งหลายคราที่
มนุษย์เราบนโลกใบนี้นะคะต้องก่อให้เกิดสงครามกันขึ้นเพราะเกิดจากการใช้คำพูดนั่นเองค่ะและในทำนองกับกันปราสาทถูกสร้างขึ้นได้ประเทศถูกสร้างขึ้นได้ก็ด้วยการใช้คำพูดที่มีศีลมีธรรมใช้คำพูดที่เป็นปิยวาจาที่ออกมาจากใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตามหลักของพรหมวิหารศีลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปซึ่งข่าวต่อไปนะคะเราจะไปกันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่สิงห์บุรีได้มีการทำบุญนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเชิญทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุประจำปี2559ค่ะนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เปิดเผยว่าจังหวัดสิงห์บุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ามูลนิธิภูมิพโลภิกขุได้มีการกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดพระป่าสามัคคีภูมิพโลภิกขุประจำปี2559ขึ้นเพื่อสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุถวายวัดและหอสมุดสำคัญทั้งในและต่างประเทศค่ะในวันที่24มีนาคม2559เวลา10นาฬิกาณพระอุโบสถวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพโดยมีปลัดนะคะโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานกรรมการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปสำหรับผู้ร่วมทำบุญจำนวน 2,000 บาทก็จะได้รับพระเครื่อง25พุทธศตวรรษเนื้อชินนะคะเนื้อชินะและทำบุญ 20,000 บาทจะได้รับพระเครื่อง25พุทธศตวรรษนะคะเนื้อดินผสมเกสรผู้ร่วมทำบุญชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รวบรวมปัจจัยส่งได้ที่กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีค่ะภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้เพื่อจะได้รวบรวมส่งปัจจัยให้กระทรวงมหาดไทยต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีกลุ่มงานอำนวยการโทรศัพท์036-507-7117ทวนอีกครั้งค่ะ036-507-7117ค่ะทางจังหวัดสิงห์บุรีนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำบุญใหญ่ในการสร้างนะคะในการที่จะจัดงานทอดพระป่าเพื่อทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุประจำปี2559ขึ้นก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะคะบอกบุญไปยังสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านค่ะให้มามีส่วนร่วมมีส่วนสำคัญนะคะในการทอดพระป่าภูมิพโลภิกขุเพื่อที่จะสร้างพระคัมภีร์แล้วก็ถวายไปยังวัดแล้วก็หอสมุดต่างๆไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศพระอาจารย์คะการสร้างทำบุญสร้างพระป่าในครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างพระคัมภีร์ภูมิพโลภิกขุการให้ธรรมะเป็นทานแบบนี้อานิสงส์เป็นอย่างไรบ้างคะการให้ธรรมะเป็นทานเพราะทางพุทธศาสนาถือว่าชนะการให้ทั้งปวงคือการที่ทำให้บุคคลนี้ได้พ้นจากความทุกข์ทุกประการเนี่ยเริ่มจากการเข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องก็มาจากการฟังนี่นะครับฉะนั้นการสร้างธรรมะนี้จึงหนังสือธรรมะจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับค่ะเป็นพระป่านะคะพระป่าสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุซึ่งเป็นการให้ธรรมะเป็นทานคือทานอันสูงสุดพระอาจารย์ได้เน้นนะคะในเรื่องของการฟังอย่างมีสตินะคะก็จะทำให้เราการที่เราจะฟังอย่างมีสติเราก็จะได้เรียนรู้ศึกษาอย่างมีสตินั่นเองค่ะ
เราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะคะข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะแต่ไม่ได้ที่เมืองไทยนะคะที่เยอรมนีค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนีค่ะขอเชิญร่วมโครงการบวชนะคะศีลจารินีนะคะและศีลจารินีปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพสหพันธ์รัฐเยอรมนีขอเชิญร่วมโครงการบวชศีลจารินีปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2559และเนื่องในเดือนแห่งความรักธรรมจารีธรรมจารินีรุ่นที่12ครั้งที่1ทับ2559ระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2559ค่ะพร้อมกันนี้ทางวัดขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาประจำปี2559ในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2559เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฟังพระธรรมเทศนาทอดพระป่าสามัคคีสร้างประตูวัดเวียนเทียนณวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนีท่านสามารถนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์027338148827ค่ะและที่0179366-5839นะคะ0176814-35173เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ประเทศเยอรมนีนะคะที่ประเทศเยอรมันนั่นเองค่ะและสำหรับข่าวในช่วงแรกนะคะก็เป็นข่าวพระพุทธศาสนากิจกรรมงานบุญทั้งสิ้นเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134